20 facts about me 20ความจริงเกี่ยวกับเพชรคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเมามอยหอยสังนะคะไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรมากมายแต่ถือว่าเป็นคลิปที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเพชรมากขึ้นนะคะว่าเพชรเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามารู้จักกันมากขึ้นในคลิปนี้ค่ะความจริงข้อแรกนะคะเริ่มกันที่ชื่อของเพชรก่อนเลยเพชรเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าธนัทพรซึ่งชื่อจริงของเพชรนะคะมีคนเขียนชื่อเพชรผิดบ่อยมาก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 ที่สุดเพราะว่าชื่อเพชรเนี่ยสะกดด้วยตัวทอธงนะคะธนัททอธงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตัวชอช้างกันใช่ไหมเขาก็จะพิมพ์ชื่อเพชรเป็นชอช้างกันแต่เพชรสะกดด้วยทอธงนะคะข้อที่2ก็ยังเกี่ยวกับชื่อนะคะก็คือชื่อเพชรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อแรกของเพชรนะคะชื่อแรกในชีวิตที่เกิดมาแล้วชื่อนั้นเนี่ยชื่อว่าสวงค่ะสวงสวนสวง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 ออกเสียงยังไงเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือมันเป็นชื่อภาษาจีนนะคะทุกคนแต่ประเด็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นชื่อเพชรเพราะว่าคนไทยออกเสียงไม่ได้นั่นเองค่ะคืออันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเพชรอนุบาลอย่างเงี้ยเพื่อนหรือว่าคุณครูเนี่ยเรียกชื่อเพชรไม่ได้เลยนะคะสวง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 เฉียงเฉียงมันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเรียกชื่อเพชรไม่ได้นะคนแถวบ้านก็เรียกชื่อเพชรไม่ได้เหมือนกันนะคะเพชรจะยกตัวอย่างให้ฟังคือบางคนนะคะคุณลุงแถวบ้านเนี่ยยังจำได้เลยนะเรียกเพชรว่าช่วงช่วงค่ะกลายเป็นหมีแพนด้าไปแล้วนะคะไม่ใช่นะคะหรือว่าจะมีอีกคนนึงนะคะเรียกชื่อเพชรว่าอสังสังส่วนกับสังมันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้พีคมากเลยเพชรงงมากเลยเรียกเพชรว่าสีห่วงสีห่วงส่วนสีห่วงมันไม่ใช่เลยแกเรียกจนแบบเขาคิดว่าชื่อนั้นไปแล้วอะแล้วมันเพชรรู้สึกมันตลกอะสีห่วงอะไอสีห่วงอะสีห่วงมันไม่ใช่อะทุกคนแม่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอะส่วงเนี่ยมันแปลว่าเพชรในภาษาไทยนะคะก็เลยอะเปลี่ยนเลยนะคะมาเป็นชื่อเพชรละกันก็เลยชื่อเพชรตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะคะนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของชื่อของเพชรนั่นเองนะคะตลกอ่ะถัดมานะคะข้อที่3ของเรายังไม่จบกับเรื่องของชื่อนะคะเป็นคนที่มีปัญหากับเรื่องชื่อเยอะมากจริงๆนะคะนั่นก็คือชื่อภาษาจีนของเพชรนะคะชื่อภาษาจีนของเพชรเนี่ยตอนนี้เนี่ยชื่อว่าหลี่เย่ขานนะคะซึ่งกว่าจะได้ชื่อนี้มาก็มีความเป็นมาเหมือนกันนะคะ คือเมื่อก่อนเนี่ยเพชรอ่ะชื่อภาษาจีนกลางชื่อแรกของเพชรเลยนะคะชื่อว่าชุนกวางนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหล่าชื่อคนไทยนะคะตั้งให้เพชรเองแต่พอมาขึ้นมหาวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสทำงานกับเหล่าชื่อคนจีนจริงๆเลยเป็นคนจีนที่ไม่พูดภาษาไทยเลยนะคะเขาก็ทักเพชรค่ะว่าชุนกวางเนี่ยมันฟังไม่ดีนะเปลี่ยนดีกว่าเพชรก็โอเคค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะเขาก็ให้ชื่อนี้เพชรมาค่ะว่าชุนฟางนะคะเป็นชื่อที่คล้ายๆกับชุนกวางเลยนะแล้วก็ฟังดูเอ้ยก็เพราะดีนะคะโอเคงั้นชื่อชุนฟางเลยละกันนะเพชรก็ใช้ชื่อชุนฟางมาต่อมาเรื่อยๆนะคะจนมาปีที่แล้วนะคะปี2019ที่ผ่านมานะคะเพชรได้รู้จักกับเพื่อนแก๊งคนจีนแก๊งหนึ่งนะคะเพื่อน3คนเป็นแก๊งวัยรุ่นนะคะก็ไปเที่ยวกันนะคะหลังลาและมีอยู่โมเมนต์หนึ่งจังหวะหนึ่งนะคะเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยเธอทำไมเธอถึงชื่อชุนฟางล่ะเพชรก็เล่าให้ฟังนะคะว่าความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ก็คือเหล่าซือเนี่ยตั้งให้เพื่อนก็ถามว่าแล้วเหล่าซือเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เพชรก็บอกน่าจะประมาณ50ปลายๆแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเหล่าซือท่านนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะเพื่อนบอกอ๋อเข้าใจแหละก็คือชุนฟางอันนี้เนี่ยนะมันมีแต่คนแก่เท่านั้นแหละที่ใช้แกจริงเหรอวะเพชรนึกถึงชื่อสมศรีเลยคิดดูเพชรใช้ชื่อคำว่าสมศรีมาโดยตลอดสมศรีสมศรีสมศรีเป็นไงสมศรีกินข้าวยังสมศรีเป็นไรสมศรีแกคือไม่ใช่จะบอกว่าชื่อสมศรีมันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าพูดกันตามความจริงชื่อสมศรีเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่แบบผู้ใหญ่ที่มีอายุใช้กันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่อย่างเราก็จะไม่ค่อยใช้ชื่ออะไรที่เป็นสมหญิงสมศรีอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่แกฉันชื่อสมศรีแกให้เพื่อนเนี่ยช่วยคิดชื่อใหม่ให้หน่อยจนออกมานะคะได้ชื่อว่าหลี่เย่ขานนั่นเองนะคะหลี่เย่ขานตอนนี้ฉันคือเย่ขานแล้วไม่ใช่ชุนฟางแล้วนะคะ อ่ะต่อกันเลยดีกว่าถ้าฟังจากข้อเมื่อกี้มาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเพชรสรุปแล้วเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทยกันแน่หน้าเธอก็ดูหน้าหมวยขนาดนี้เลยสรุปเธอเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนกันแน่นะคะคือถ้าเกิดบางคนคิดว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่า
พี่เพชรหน้าเหมือนคนจีนคือจะบอกว่าทุกคนไม่ได้คิดไปเองนะคะคนที่นี่นะคนจีนที่นี่ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นคนไทยเลยนะคะความจริงแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเพชรเป็นคนไทยนะคะเพชรเกิดที่เมืองไทยแล้วก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะคะแต่บรรพบุรุษเพชรนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นคนจีนนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมหน้าถึงหมวยขนาดนี้นะคะพูดง่ายๆก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นคนจีนสัญชาติไทยวะนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็คืออย่างนี้นะคะถัดมาดีกว่านะคะเพชรชอบข้อนี้มากเลยเพชรว่ารู้สึกมันสนุกมากเพชรเนี่ยเป็นคนที่โดนทักว่าหน้าเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้น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 คนนึงคนนึงคนนึงเยอะมากมากเลยในช่วงที่เพิ่งขึ้นมหาลัยมาใหม่ๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยมีคนทักว่าเพชรหน้าเหมือนต้าหนึ่งพอเริ่มเข้าคณะอะไรเงี้ยรู้จักเพื่อนในคณะมากขึ้นเพื่อนในคณะก็จะเริ่มทักว่าเพชรหน้าเหมือนดาวฮอร์โมนแกหรือว่าฝนสนันทาชัดนั่นเองนะคะฉันหน้าเหมือนพวกเขาหรอแกอย่าเพิ่งเหมือนไส้เพชรนะมีคนนึงจำได้คนนึงทักว่าเพชรหน้าเหมือนเจมมาเริ่มหน้าเหมือนผู้ชายแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดพอเริ่มปี2อะไรอย่างงี้นะคะช่วงนั้นจะมีรายการ Produce 101นะคะก็มีเพื่อนนะคะทักว่าเพชรเนี่ยหน้าเหมือนไฮเยรินะคะ Produce 101แล้วก็จะมีคนทักว่าเพชรหน้าเหมือนซึงกิ Red Velvet ยังไม่หมดนะยังไม่หมดใครอีกอ่ะใครอีกอ่ะอย่างตอนที่เพิ่งแบบมาเริ่มทำ YouTube พักหลังๆนะคะก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าพี่เพชรเนี่ยหน้าเหมือนยองเคเดย์6เลยเพชรก็ไปเสิร์ชหาดูเลยค่ะยองเคเดย์6โอ้โหหล่ออยู่เด้อ ฉันเริ่มหน้าเหมือนผู้ชายมากขึ้นนะคะและยังไม่หมดนะคือถ้าเกิดไปดูตามคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเพชรหน้าเหมือนคนนู้นหน้าเหมือนนางเอกซีรีส์เรื่องนี้เลยหน้าเหมือนคนนั้นคนนู้นคนนี้เพชรก็ชอบจ้าก็จะเสิร์ชดูทุกคนเลยนะคะว่าหน้าเหมือนจริงไม่เหมือนจริงนะซึ่งทุกคนคะถ้าเกิดเพชรหน้าเหมือนคนเหล่านี้จริงๆที่พูดไปทั้งหมดจริงๆเนี่ยเพชรจะต้องรู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะที่ทำให้เพชรหน้าตาออกมาเหมือนพวกเขาเหล่านั้นแต่แกสังเกตไหมว่าคนที่อ้างถึงไปทั้งหมดรวมถึงเพชรเนี่ยจะมีสิ่งเดียวกันที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือตาทุกคนจะมีตาเล็กตาตี๋ไว้กันนะแต่เพชรจะบอกทุกคนว่าคนตาตี๋ไม่ได้หน้าเหมือนกันทุกคนนะคะทุกคน สมมติว่าใครนะคะเห็นหน้าเพชรอย่างนี้แล้วนะคะเราคิดว่าเพชรหน้าเหมือนใครอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างเลยนะเพชรชอบมากเลยใครบอกว่าเพชรหน้าเหมือนใครเพชรจะชอบไปเปิดหาแล้วเทียบดูแล้วก็จะส่งให้แม่ดูว่าเหมือนจริงไหมนะคะตลกดีพอถัดมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพชรเป็นคนขี้อายนะคือที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เพชรวอยแต่จริงๆแล้วนะคะในสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเพชรเป็นคนขี้อายมากเลยนะคะเป็นคนไม่พูดเลยเงียบไม่ค่อยกล้าพูดกับใครแต่พอขึ้นมัธยมเนี่ยนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนไปนั่นแหละเป็นคนที่กล้ามากขึ้นนะคะตอนนี้นะเพชรรู้สึกว่าเพชรเป็นคนที่มีหลายโหมดนะอยู่กับเพื่อนที่เงียบๆเรียบร้อยเราก็จะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยอาจจะถ้าตัดภาพไปแบบปาร์ตี้ฉันก็พร้อมปาร์ตี้ลอนดังกับฟรายเออร์ได้ก็เป็นคนที่มีหลายโหมดแล้วก็เพชรเป็นเด็กกิจกรรมนะคะฉันสะบัดผมทำไมแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมือถือไมค์ไฟสองหน้าหรือว่าเป็นกิจกรรมเบื้องหน้านั่นเองนะคะ wow. ข้อต่อไปเพชรรู้ทั้งหมด3ภาษานะคะก็คือภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน2ภาษาหลังเนี่ยเพชรเนี่ยจะค่อนข้างแม่นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนนะพูดกันตามตรงเพราะว่าเพชรเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนและภาษาจีนเนี่ยเพชรก็เพิ่งมาเริ่มเรียนจริงๆจังๆตอนม.ปลายแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความว่าเพชรเนี่ยสามารถพูดได้แบบเก็มมาเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าทั้ง2ภาษานี้เนี่ยสื่อสารเข้าใจได้รู้เรื่องนะคุยกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอะไรเงี้ยรู้เรื่องเนาะแต่ว่าเพชรจะคล่องภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนเนี่ยพูดได้คุยได้แต่ว่าค่อนข้างช้าคือกว่าจะออกมาประโยคนึงอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบนึกออกมาไม่ได้เร็วขนาดนั้นแฟกต์ข้อถัดมานะคะเพชรเป็นคนเส้นปื้นค่ะทุกคนคือแบบว่าเจออะไรขำปุ๊บขำจ้าและเป็นคนขำค้างขำค้างไม่พอเป็นคนขำไม่มีเสียงด้วยทุกคนแบบเนี้ยทุกคนคือเป็นอย่างเงี้ยนานแบบว่าประมาณ5นาทีได้หรือมากกว่า5นาทีด้วยซ้ำนะถัดมาเพชรเคยเป็นติ่งเกาหลีมาก่อนนะคะในช่วงม.ปลายเนี่ยเป็นติ่งเกาหลีแบบหนักมากตอนนั้นเนี่ยติ่งเอ็กโซนะคะกรี๊ดมากแบ็คฮยอนแบบแล้วฉันชิปชันแบ็คด้วยตอนนั้นฉันแบบตอนนั้นคือบ้ามากแล้วก็ไปคอนเสิร์ตนะคะซื้อโปสเตอร์ซื้อ everything เลยนะฉันแบบติ่งเกาหลีมากแต่พอขึ้นมหาลัยขึ้นมาเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราแบบคือเรามี
ีเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงในการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราต้องตั้งใจจริงๆตอนนั้นก็เลยแบบว่าบอกตัวเองว่าเฮ้ยขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะแล้วมาตั้งใจกับมหาวิทยาลัยในการอ่านหนังสือการเตรียมตัวอะไรเงี้ยก็เลยหยุดไปเลยช่วงนั้นก็เลยหยุดไม่ได้ตามข่าวหรือว่าไม่ได้ตามศิลปินแล้วนะคะพอหลังจากที่หยุดปุ๊บมันก็เลยเหมือนแบบออกมาเลยก็เลยแบบไม่ได้ติ่งเกาหลีแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ยังชอบยังกรีดอยู่ไหมก็คือยังชอบยังกรีดอยู่นะคะหลายๆวงแบ็คพิงค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบตามข่าวในทุกวินาทีในทุกอริยบทของศิลปินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองถัดมาค่ะเพชรเป็นคนที่เคยย้อมสีผมบ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปย้อมผมที่จีนอันเนี้ยไม่ใช่สีแรกของเพชรนะคะในช่วงปี1ที่เพิ่งปีในช่วงเข้ามหาลัยมาใหม่ๆนะคะเพชรย้อมสีผมบ่อยมากในปีนั้นเนี่ยย้อมไปเกือบ10สีเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นเราชอบแคย้อนด้วยเป็นเพลงไออะทุกคนตอนนั้นแทยอนผมทองใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราอยากเหมือนแทยอนด้วยแกตอนนั้นก็เลยไปกัดสีผมเลยนะคะอยากเหมือนแทยอนนะคะถึงแม้ผมตอนนั้นจะสั้นอยู่นะคะก็ไปกัดสีผมตามแทยอนนะคะและพอผมมันอ่อนปุ๊บสีอื่นก็ตามมานะคะสีแดงสีม่วงสีเขียวก็มาหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะก็เลยแบบเวลาเพื่อนๆ นะคะอยากจะย้อมผมอะไรเงี้ยก็จะมาปรึกษาเพชรนะคะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะก็คือย้อมผมได้นะคะแต่ว่าเรื่องของการรักษานี่ก็ยังทำไม่เป็นนะคะต่อมาเลยดีกว่านะคะในสมัยมัธยมเคยมีลุคทอมบอยนะคะ wow. ตอนนั้นตัดผมสั้นแล้วก็ตอนนั้นนะชอบ BTS ด้วยนะคะชอบชูก้ามากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเท่เหมือนชูก้าแกก็เลยไปซอยผมอะเอาพูดกันตามความจริงมันก็คือผิดกฎโรงเรียนมันก็ไม่ค่อยดีนะคะมันก็อย่าไปทำตามกันนะทุกคนแต่ตอนนั้นฉันอยากรู้ว่าฉันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปซอยผมเลยแกตอนนั้นก็จะมีลุคทอมๆออกมาบ้างนะคะตอนนั้นก็จะมีรุ่นน้องมากรีดบ้างนะคะเพราะว่าเพชรเคยอยู่หญิงล้วนมานะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นสาวแตกแล้วนะคะข้อถัดไปนะคะเพชรเนี่ยเป็นคนที่มีกระนะคะแล้วเพชรก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อด้อยอะไรนะคะเพชรก็โอเคที่มีกระนะคะตอนนี้เนี่ยเพชรก็พยายามหาวิธีในการหยุดยั้งมันอยู่นะคะเพราะว่าพอโดนแดดมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งมันทำไม่ได้เลยนะคะในการที่จะหลบแดดในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งมาอยู่จีนแล้วก็หลบแดดไม่ได้จริงๆนะคะเพชรไม่สามารถหลบแดดได้จริงๆใครมีวิธีนะคะก็ บอกเพชรด้วยนะคะมาเพชรเป็นคนที่ชอบสัตว์มีขนนะคะชอบน้องแมวมากชอบกระต่ายชอบหมาอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนเยอะๆมันแบบทุกคนเข้าใจเพชรป่ะแบบอินเนี่ยเห็นแล้วมันแบบอยากขยุ้มมากคือเพชรชอบดูคลิปน้องแมวมากเลยแบบดูแล้วแบบอยากเลี้ยงอย่างเงี้ยพอพูดถึงแมวเพชรแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบแกอยากขยุ้มมันอยากกอดมันชอบน่ารักมากชอบที่สุดเพชรเป็นคนที่ชอบกินเส้นมากกว่ากินข้าวนะคะเพชรเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะข้อถัดมานะคะเพชรจะมีความโรคจิต ไม่รู้จะพูดยังไงดีเวลาใครที่ให้ของขวัญเพชรหรือว่าให้ของอะไรที่มีค่ากับเพชรมากๆแล้วแบบเป็นความทรงจำอย่างเงี้ยเพชรจะไม่ใช้เลยนะคะเพชรจะไม่แกะออกจากสิ่งนั้นเลยมีอยู่ครั้งนึงนะคะเพื่อนเคยส่งช็อกโกแลตมาให้เป็นขนมนั่นแหละมาจากอเมริกานะคะแล้วเพชรรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมากค่ะมันเป็นความทรงจำที่ดีนะคะเพชรไม่แก่ออกมาเลยนะคะจนกระทั่งมาพบอีกทีคือหมดขึ้นหมดแล้วแย่มากเลยนิสัยนี้เพชรเกิดวันที่13ตุลาคมนะคะพ.ศ.2540ตอนนี้ก็อายุ22ปีแล้วนะคะเลข2แล้วจ้าเพชรสูง156เซนติเมตรหนัก45กิโลกรัมนะคะเป็นคนตัวเตี้ยนะคะไม่เป็นคนตัวเล็กนั่นแหละค่ะทุกคนและข้อสุดท้ายนะคะว่าข้อที่20แล้วนะคะทำไมถึงต้องชื่อเพชร Z ด้วยนะคะย้อนไปในข้อแรกๆเลยนะคะที่เพชรเคยบอกไปว่าชื่อจริงชื่อแรกของเพชรชื่อสวงนะคะ นั่นแหละถ้าเกิดสะกดเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะมันสามารถสะกดได้ด้วยตัว Z หรือตัว Z ใช่ไหมคะเอาชื่อตัวแรกตัวนั้นเนี่ยมาต่อเพชรละกันและอีกอย่างนึงก็คือตัว Z ตัวเนี้ยมันทำมือได้อย่างเงี้ยเห็นปะเพชรรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะซึ่งเพชรจะบอกว่าใครที่เห็นวิธีการทำมือแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วสามารถทำตามได้เลยเพชรจะบอกว่าคุณคืออัจฉริยะค่ะเพราะว่าตัวเพชรเองหรือใครก็ตามที่เพชรแบบเจอผ่านๆมานะคะในครั้งแรกของเขาจะไม่สามารถทำเป็นแซดได้ทันทีนะคะจะมีการแบบอุ๊ยอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าคุณทำได้ครั้งแรกคุณคืออัจฉริยะจริงๆค่ะลองทำดูนะคะเห็นปุ๊บทำเลยนะอย่าเพิ่งคิดก่อนนะเห็นปุ๊บทำเลยนะทำได้ป่าวแล้วบอกกันด้วยนะ
ันนี้นะคะก็เป็น20 facts about pitch จริงๆมันเกิน20ไปเยอะมากเลยนะก็เป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่มานั่งฟังเพลินๆมานั่งฟังเพชรเมามอยในหอที่ไม่ค่อยมีคนในวันนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้จักเพชรมากขึ้นกว่า20ข้อที่เพชรพูดไปนะคะสามารถถาม Q&A กันข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเพชรจะหยิบยกอะไรมาตอบเป็นคลิป Q&A ในคลิปถัดๆไปนะคะแล้วก็เพชรมี Instagram ของตัวเองด้วยนะคะไปติดตามกันได้ไปพูดคุยกันได้ไปถามกันได้นะคะที่ pet.z หรือ pet.z นั่นเองนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเพชรนั่นเองโอเคจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย love you จุ๊บ